ค่ะสวัสดีอาจารย์ประมวลคุณกี้จากครอบครัวม่วงมิ่งสุขนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะก่อนอื่นขออนุโมทนาขอขอบคุณและอนุโมทนากับเครือข่ายพุทธิกาครอบครัวม่วงมิ่งสุขนะคะที่ให้โอกาสตัวดิฉันได้มาบรรยายได้มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทสวดรัตนมาลัยซึ่งเป็นบทสวดสำคัญที่จะทำให้เราได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ได้เชื่อมโยงกับดวงจิตที่จากไปนะคะตามประเพณีของทิเบตเรามักจะสวดถึงครูบาอาจารย์ก่อนเมื่อเราจะพูดเกี่ยวกับธรรมะก็วันนี้อาจารย์เหยินเต้นมาอยู่ด้วยอาจารย์เหยินเต้นเป็นชาวทิเบตนะคะเราจะสวดบทคุรุโยคะเป็นบทประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวกับครูสวดเป็นภาษาทิเบตหนึ่งจบให้เราได้ฟังเสียงบทสวดมนต์ภาษาทิเบตแล้วก็จะสวดความหมายภาษาไทยให้เราได้เห็นว่าคนทิเบตเวลาเขาสวดมนต์เขาสวดถึงอะไรนะคะหวังว่าพวกเราจะได้สุนทรียศาสตร์เหมือนกับที่ผู้ดำเนินรายการแนะนำนะคะพวกเราก็ตั้งจิตให้สงบผ่อนคลายนะคะนึกถึงครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพนับถือประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้ที่อาจจะไม่เคยปฏิบัติกับท่านใดก็นึกถึงพระบรมศาสดาก็ได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือในวิถีแห่งจิตวิญญาณที่เรานึกถึงนะคะเรามักจะนึกถึงสรณะเหล่านั้นเหนือกระหม่อมของเราให้เป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยที่อยู่เหนือกระหม่อมเอมาโฮชิสุเตวาเชมบุพุทธังทินชินซาเวลามาลาสวาเชเสมสุเติมบาริมปุชิรังโอรังกิเชปาชินชิในพระราชวังแห่งมหาสุขเหนือกระหม่อมสิทธิ์ขอสวดบูชาพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณท่านเป็นมณีรัตนะผู้ชี้ให้สิทธิ์ได้ตระหนักถึงพระพุทธเจ้าในใจขอให้ท่านโปรดประทานพรให้สิทธิ์ได้เข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ด้วยเทอญค่ะเราก็จะเข้าสู่หัวข้อของการบรรยายในวันนี้คือเรื่องบทสวดรัตนมาลัยพวกเราทุกคนจะมีโอกาสได้สวดด้วยกันทั้งภาษาไทยและภาษาทิเบตตามเอกสารที่แจกแต่ในการสวดมนต์ใดๆก็ตามมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องเข้าใจความหมายของบทสวดและให้บทสวดนั้นเบิกบานงอกงามในใจเราถ้าเราเข้าใจความหมายบทสวดจะอยู่กับเราและเปลี่ยนจิตใจของเราเหมือนกับเชื่อมโยงกับเราแต่ถ้าเราสวดไปอย่างนั้นเองก็เป็นเพียงการปลุกบทสวดมนต์ให้ตื่นแต่ตื่นขึ้นแล้วเรายังไม่ได้นำบทสวดนั้นเข้ามาอยู่กลางใจเรานะคะในบทสวดบทนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่พวกเราที่เติบโตในสังคมไทยอาจจะไม่คุ้นอย่างคำศัพท์คำหนึ่งที่เราจะได้เห็นในบทสวดคือคำว่าบาโดนะคะหรือภาษาทิเบตในบทสวดออกเสียงว่าวาโดคำว่าบาโดแปลว่าสภาวะที่อยู่ระหว่างเมื่อเราพูดถึงความตาย
สภาวะนี้หมายถึงคำนี้หมายถึงสภาวะที่อยู่ระหว่างการตายกับการเกิดใหม่นะคะวันนี้เราตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้กับน้องกันผู้จากไปซึ่งเราก็หวังว่าน้องกันได้เข้าสู่สภาวะแห่งการเกิดใหม่แล้วเราก็ได้เข้าสู่สภาวะที่ดีนะคะเมื่อน้องเขาป่วยหนักจนเสียชีวิตเราก็ถือว่าเขาอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าบาโดและเมื่อเสียชีวิตไปแล้วไปจนกระทั่งเกิดใหม่ก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะบาโดอีกเหมือนกันนะคะสภาวะบาโดนั้นมีหลายขั้นตอนรวมแล้วมีอยู่4ขั้นตอนใหญ่ๆที่เกี่ยวโยงกับความตายภาษาสันสกฤตจะแปลว่าอันตรภพนะคะแต่พวกเราก็จะคุ้นกับศัพท์ภาษาทิเบตทุกชีวิตไปบาโดทั้งหมดในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแบบทิเบตกล่าวไว้มีเพียงบุคคล2กลุ่มที่ไม่ต้องไปกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ปฏิบัติจนหลุดพ้นกับอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ทำบาปอย่างที่สุดก็ตกนรกทันทีอย่างผู้ที่ฆ่าบิดามารดาของตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นเหล่านี้อย่างเช่นผู้ที่ฆ่าตัวตายก็อาจจะมีประเด็นว่าเจตนาทัศนคติในการที่ทำสิ่งนั้นคืออะไรนะคะเราอาจจะได้ข่าวว่ามีการฆ่าตัวตายด้วยเหตุผลอื่นๆเช่นเหตุผลทางการเมืองเรื่องของเจตนาแบบพระโพธิสัตว์ซึ่งอันนั้นเป็นประเด็นนอกเหนือออกไปแต่โดยปกติแล้วผู้ที่ได้ทำบาปกรรมอันยิ่งใหญ่ก็ถือว่าได้จากไปสู่นรกภูมิทุกชีวิตไม่เพียงแต่มนุษย์เราสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เดรัจฉานสัตว์โลกในภูมิต่างๆตั้งแต่ภูมิของเทวดาไปจนถึงสัตว์นรกต่างก็ไปบาโดเพราะฉะนั้นพวกเรามีลิขิตชีวิตเหมือนกันในฝ่ายของทิเบตความตายจึงเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดกับทุกชีวิตและการไปสู่บาโดก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เราได้ตกอยู่ในสภาวะแห่งบาโดหรือว่าไม่ปรารถนาที่จะอยู่ในบาโดเป็นเวลานานเราจึงพยายามที่จะรักษาประคองจิตใจให้ดีที่สุดเพื่อให้เราไม่ยึดติดกับภาพลวงไม่ยึดติดกับสิ่งที่จะปรากฏในจิตใจของเราหลังจากที่เราหมดลมหายใจไปแล้วนะคะกล่าวมาตรงนี้เราอาจจะยังมองเห็นภาพไม่ชัดอยากให้เรานึกถึงตอนกลางคืนเมื่อเราฝันในยามที่เรานอนหลับแล้วฝันสภาวะในขณะนั้นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเช่นเราฝันว่าเราไปทิเบตเหมือนกับเราไปจริงๆหรือเราฝันว่ามีคนเข้ามาทำร้ายเราเหมือนกับมีคนมาทำร้ายจริงๆมายืนส่องอยู่ด้านนอกพยายามที่จะเข้ามาเพื่อมาทำร้ายเราแล้วเราอาจจะหวาดกลัวแผดเสียงร้องทุกอย่างนั้นดูเหมือนว่าเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือภาพลวงในดวงจิตจิตของเราสร้างเรื่องราวความฝันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตไปท่องเที่ยวแต่เป็นการที่จิตกลับไปสู่สภาวะถ้าเป็นศัพท์ทางจิตวิทยาจะเรียกว่าสภาวะจิตละเอียดหรือสภาวะจิตใต้สำนึกซึ่งมีความทรงจำแต่เก่าก่อนเก็บไว้หมดความทรงจำในอดีตจนกระทั่งถึงชาติปัจจุบันเก็บสะสมไว้ในคลังแห่งจิตของเราแล้วคลังแห่งจิตนั้นก็นำภาพเหล่านั้นออกมาให้เป็นวัตถุดิบที่จะทำให้เราเกิดการฝันขึ้นมาเช่นเดียวกับตอนที่เราตายจากไปเมื่อเราอยู่ในสภาวะของบาโดก็จะมีเรื่องราวเหมือนมีภาพมีนิมิตที่เกิดขึ้นถ้าใครได้อ่านหนังสือนะคะก็จะเห็นภาพชัดเจนวันนี้คงไม่สามารถลงรายละเอียดภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงนะคะที่จะทำให้เราได้เห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในดวงจิตหลังตายแต่อยากจะบอกเราว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นล้วนแต่เกิดจากจิตของเราเองเพราะฉะนั้น
เมื่อเราตายไปเราทิ้งสังขารทิ้งร่างกายเอาไว้แต่จิตเดินทางต่อแล้วจิตเดินทางไปผ่านสภาวะอันตรภพก่อนจะไปเกิดใหม่ในฝ่ายคำสอนของพุทธิเบสเราไม่ได้เกิดใหม่ทันทีแต่ว่าเราจะเป็นดวงวิญญาณที่เร่ร่อนเราจะเป็นดวงจิตที่ไร้กายในสภาวะนั้นหากเราได้สวดมนต์ให้กับผู้ล่วงลับอานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่และเราจะได้ช่วยเหลือพวกเขาเพราะในสภาวะแบบนั้นพวกเขาทำเองไม่ได้แล้วนอกจากเขามีสติประคองสติร่วมสวดภาวนากับเราหรือว่าตั้งจิตสวดมนต์อยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อเช้านี้ก่อนที่อาจารย์จะออกจากบ้านก็แม่บ้านก็มาพูดถึงลูกแมวตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้คืออาจารย์ไปเล่นกับแมวในครัวแล้วลูกแม่บ้านก็บอกว่าลูกแมวตัวหนึ่งที่เพิ่งเอามาเลี้ยงอยู่ๆก็ไปกินโดนสารพิษเข้าอาจจะเป็นยาฆ่าแมลงหรือยาฉีดปลวกที่อยู่นอกบ้านแล้วก็คือภายในเวลาสั้นๆก็ปากดำแล้วก็ดิ้นนะแล้วเขาก็เอามากอดไว้เขาบอกว่าความรู้สึกเขาเหมือนลูกเจ็บปวดได้รับความทุกข์ทรมานแล้วมันก็ตายจากไปในเวลารวดเร็วนะคะชีวิตเราก็แบบนั้นนะคะมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันอย่างรวดเร็วแล้วก็ทุกชีวิตที่จากไปในวาระสุดท้ายได้รับความเจ็บปวดก็ทุกข์ทรมานอาจารย์ก็นึกว่าทำไมถึงได้ยินเรื่องราวของลูกแมวในเช้าวันนี้ทั้งที่มันก็ตายไปหลายวันแล้วแต่เขาไม่ได้บอกนะคะมาบอกในเช้าวันนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้จะได้มาสวดมนต์กับพวกเราก็น่าจะได้บำเพ็ญบุญกุศลให้กับลูกแมวตัวนี้นอกเหนือจากที่เราจะได้ตั้งจิตถึงน้องการได้ตั้งจิตถึงผู้ล่วงลับท่านอื่นๆแล้วก็ผู้ล่วงลับที่เป็นสัตว์โลกในภูมิอื่นๆก็ตั้งจิตว่าจะนึกถึงลูกแมวตัวนี้เป็นพิเศษนะคะก็นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เมื่อมีผู้ที่จากไปจริงๆบทสวดบทนี้เป็นบทสวดที่เราสามารถสวดให้กับผู้ที่ยังไม่จากไปได้ด้วยเมื่อเขาอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะเพียงแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปสวดต่อหน้าเขาไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านให้เขาฟังถ้าเขาไม่พร้อมมีผู้ที่เคยขอบทสวดมนต์บทนี้ไปเคยมาสวดที่ศูนย์คติละวันกับพวกเราแล้วก็ประทับใจในความหมายพอเอาบทสวดนี้ไปสวดปรากฏว่าพอไปอ่านดูก็รู้สึกว่าความหมายมันดูกลัวว่าคุณแม่จะตกใจเพราะคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่คุณแม่กำลังป่วยหนักก็เลยอยากจะบอกว่าที่ทำบทสวดมนต์บทนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้พวกเรานำไปอ่านให้กับผู้ป่วยจริงๆจุดประสงค์แรกเลยก็คือต้องการให้เราฝึกฝนด้วยตัวเราเองนะคะเป็นการทบทวนเป็นการทำมรณานุสติในตอนเย็นๆที่เราว่างจากการงานก่อนที่เราจะเข้านอนเรานำบทสวดมาอ่านไม่จำเป็นต้องสวดเป็นภาษาทิเบตอ่านความหมายภาษาไทยเพื่อเตือนใจเราให้นึกถึงดวงจิตที่จากไปมากมายเหลือเกินวันหนึ่งเราจะเป็นแบบนั้นนั้นเตือนตัวเราว่า อย่าประมาทขอให้เราเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงและเมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการจากไปของผู้ที่เรารักหรือการสูญเสียทรัพย์สินการสูญเสียการงานหรือว่าการเหตุการณ์ต่างๆใดๆก็ตามก็ขอให้เราเตือนใจว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากความตายมันเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วก็เตือนใจให้เรารู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อเราเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าบาโดแห่งขณะกำลังจะตายหรือบาโดแห่งการตายซึ่งหมายถึงสภาวะที่เราเจ็บป่วยไปจนกระทั่งเราเสียชีวิตหรือเป็นสภาวะที่เราอาจจะ เกิดอุบัติเหตุแต่เป็นอุบัติเหตุที่นำไปสู่การตายนะคะ
ในสภาวะนั้นธาตุต่างๆจะแตกสลายธาตุที่ประกอบเป็นร่างกายของเราในบทสวดเรียกว่าเครื่องจักรทั้ง4คือหมายถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อธาตุเหล่านี้แตกสลายไปร่างกายไม่สามารถดำรงอยู่ได้จะเหลือเพียงอากาศธาตุที่ดำรงอยู่ในดวงจิตแล้วอากาศธาตุก็จะพลัดพรากจากธาตุทั้ง4นั่นหมายความว่าลมหายใจจะหมดไปแล้วก็จะไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตดำรงอยู่แต่จะเป็นการเดินทางต่อของดวงจิตนะคะนั้นในบทนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นการเตือนใจเราให้ไม่ประมาทคุณแม่ของอาจารย์เรียนหนังสือน้อยมากจริงๆคุณแม่จบแค่ป.4 นะคะคุณแม่มีเชื้อสายจีนแต่เกิดในเมืองไทยแต่น่าทึ่งที่คุณแม่เอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านตอนนี้อ่านได้ถึงธาตุไฟแตกสลายแล้วก็แม่บอกว่าติดเทศกาลเชียงเม้งจากเชียงเม้งมาจนปัจจุบันยังไม่ได้กลับไปอ่านต่อแต่ว่าแม่อ่านได้ค่ะทั้งที่ในชีวิตไม่เคยอ่านหนังสือเลยแต่ปารภอยู่เสมอว่าอยากรู้ว่าทำไมลูกถึงสอนเรื่องความตายทำไมผู้คนจึงสนใจที่จะเตรียมตัวตายแม่ก็เลยเอาหนังสือมาอ่านตอนแรกก็หยิบแว่นขยายมาเพราะคิดว่าคงจะอ่านไม่ได้ปรากฏว่าสำนักพิมพ์เขาทำให้ตัวใหญ่มากนะคะเขาคงเผื่อผู้ใหญ่ผู้สูงอายุด้วยแม่ก็เลยอ่านได้อย่างง่ายๆนะคะแม้ว่าจะมีรายละเอียดมีเนื้อหาที่เราอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าสังคมเราไม่ได้พูดเรื่องบาโดอาจจะพูดเรื่องการแตกสลายของธาตุแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดที่เบ็ดลงรายละเอียดเยอะมากแต่ถ้าคุณแม่อาจารย์อ่านได้ทุกคนอ่านได้นะคะก็พูดให้เป็นกำลังใจเพื่อให้เรารู้ว่าบทสวดบทนี้ใครๆก็สวดได้ถ้าเรามีใจอยากจะสวดลูกศิษย์คนหนึ่งที่ได้มาฝึกฝนกับมูลนิธิพันดารานะคะเขามีหมาอยู่ตัวหนึ่งที่มันป่วยเป็นเหมือนอัมพาตอะค่ะเขาบอกว่ามันเดินไม่ได้มา5 ปีหน้าที่ของเขาคือพลิกตัวหมาเขาบอกว่าเขาไปไหนไม่ได้เลยไม่เคยไปเข้าคอร์สอบรมภาวนาที่ไหนเพราะว่าต้องคอยพลิกมันทุกกี่ชั่วโมงจำไม่ได้เขาจะมีเวลาค่ะว่ากี่โมงเขาจะพลิกมันไปด้านหนึ่งอีกกี่โมงมาอีกด้านหนึ่งซึ่งเรื่องมันงดงามมากเพราะหลายคนเรารักหมารักแมวรักสัตว์เลี้ยงเฉพาะตอนที่มันมีสุขภาพดีพอมันเจ็บป่วยเราก็บางทีเราก็ไม่อยากรับภาระตรงนั้นหรือไม่อยากเห็นความเจ็บป่วยของมันเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในใจของเราแต่ว่าลูกศิษย์คนนี้ซึ่งเป็นรุ่นพี่นะคะเขาก็ให้เวลากับหมาตัวนี้พอเขามาเรียนเข้าคอร์สเตรียมตัวตายแล้วก็มาฝึกสวดบทรัตนมาลัยเขากลับไปสวดบทนี้ให้กับหมาตัวเนี้ยสวดให้ทุกวันเป็นประมาณ1 เดือนถ้าจำไม่ผิดสวดโดยไม่ได้คิดว่าจะให้มันจากไปนะคะคือสวดเพราะคิดว่าเป็นพรอยากให้มันได้ฟังเรื่องบาโดเรื่องการเตรียมตัวตายปรากฏว่าเช้าวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาสวดบทนี้เป็นสวดให้มันแล้วก็ไปทานข้าวตัวเขาไปทานข้าวแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากที่มันนอนอยู่ขณะทานข้าวยังไม่ทันเสร็จมันก็ตายจากไปมันก็หมดลมอย่างสงบเขาก็นึกไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยหยุดทานข้าวแล้วก็มาสวดบทรัตนมาลัยอีกครั้งหนึ่งสวดครั้งนี้เป็นครั้งจริงก่อนหน้านี้เป็นการสวดเพื่อให้พรในขณะที่มันมีชีวิตอยู่แต่สวดครั้งนี้คือตั้งใจส่งดวงจิตของมันให้ไปประสานกับสภาวะแห่งความไพศาลซึ่งเป็นสภาวะแห่งธรรมชาติเดิมแท้ให้มันไม่ต้องผ่านบาโดหรือถ้ามันต้องผ่านบาโดก็ขอให้มันได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏที่มันได้รับรู้นั้นคือภาพลวงเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใดก็ตามถ้าไปอยู่ในสภาวะนั้นสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่า
จะเป็นสัตว์โลกในภูมิใดๆเขาจะฟังภาษาออกค่ะไม่มีภาษากีดขั้นกีดขวางหรือถ้าเราเป็นคนไทยเราสวดภาษาทิเบตเราตั้งใจสวดให้ผู้จากไปผู้จากไปก็ฟังภาษาออกเมื่อกลายเป็นดวงจิตแล้วมันเหมือนกับเป็นภาษาธรรมเราเข้าถึงกันและกันและดวงจิตที่จากไปเข้าถึงกระแสจิตของเราเราจึงต้องคิดถึงเขาในทางที่ดีอย่างเดียวถ้ามีผู้ที่จากไปเราอย่าวิพากษ์วิจารณ์เขาในงานศพเราอย่าพูดคุยเรื่องสัพเพเหระเพราะงานศพเป็นที่ที่เราไปภาวนาเป็นที่ที่เราได้ล้ำลึกนึกถึงคุณงามความดีของเขาและเป็นที่ที่เราจะได้อุทิศบุญกุศลให้กับเขานะคะนั่นเพราะว่าถ้าเราคิดถึงเขาในทางไม่ดีเขาจะเสียใจเพราะดวงจิตยังคงดำรงอยู่เราเชื่อโดยเฉพาะเมื่อจากไปใหม่ๆนะคะในฝ่ายทิเบตเชื่อว่าดวงจิตยังคงดำรงอยู่อย่างน้อย49วันค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับกุศลกรรมของแต่ละคนใครที่ประกอบบุญกุศลใครที่มีสติแล้วก็ตั้งจิตได้อย่างเป็นกุศลมากๆในวาระสุดท้ายของชีวิตเขาก็อาจจะได้ไปเกิดเร็วขึ้นหรือว่าได้เข้าถึงการหลุดพ้นในสภาวะบาโดก็ไม่ต้องเกิดใหม่นะคะเหมือนกับได้เข้าสู่พระนิพพานแต่ฝ่ายทิเบตก็บอกว่าเข้าถึงพระนิพพานแล้วให้กลับมายังประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ก็คือเชื่อว่าถ้าเรามีปณิธานที่จะกลับมาการเข้าถึงตรงนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เรากลับมาเกิดใหม่แต่เราจะกลับมาในฐานะที่มาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นมาเป็นในศัพท์ภาษาทิเบตใช้คำว่าผู้นำของสรรพสัตว์แต่คำว่าผู้นำตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะหยิ่งยโสเราจะคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นแต่หมายความว่าเรามีภาระหน้าที่ที่เราจะต้องไม่ทิ้งคนอื่นนะคะตอนนี้เรามาดูเนื้อหาของบทสวดดีไหมคะดูความหมายภาษาไทยด้วยกันอยากให้เราดูในเอกสารนะคะบทนี้ชื่อว่ารัตนมาลัยบทสวดมนต์เพื่อวาระสุดท้ายของชีวิตรัตนมาลัยคือมาลัยแก้วนะคะเป็นมาลัยแห่งชีวิตของเรานะคะไม่ได้เป็นหมายถึงมาลัยที่เราจะนำไปให้กับผู้ที่จากไปแต่ว่าจริงๆแล้วคือเป็นมงคลชีวิตกับเราผู้สวดเพื่อให้เราเนี่ยได้มีกำลังที่จะได้ไปช่วยเหลือผู้จากไปนะคะรจนาโดยพระมหาโยคีกูชกเชมโบก็เป็นคุรุท่านหนึ่งของทิเบตซึ่งมีชีวิตอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดช่วงศตวรรษที่11นะคะท่านได้รจนาบทสวดบทนี้เราจะดูความหมายภาษาไทยอย่างเดียวก่อนนะคะ เวลานี้เมื่ออยู่ในบาโดยแห่งการดำรงชีวิตอยู่พวกเราในขณะนี้อยู่ในบาโดแห่งการดำรงชีวิตพวกเราก็อยู่ในบาโดเราเรียกชีวิตของเราว่าบาโดแห่งการดำรงชีวิตเพื่อให้รู้ว่านี่คือสภาวะที่อยู่ในระหว่างเราระหว่างการเกิดกับการตายนะคะทุกอย่างคือวงจรคือวงกลมมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่มันกลับมาเป็นวงกลมจนกว่าเราจะเข้าถึงความไพศาลที่เป็นสภาวะที่แท้ซึ่งเมื่อเราเข้าสู่สภาวะนั้นเราก็ไม่ต้องอยู่ในวัฏสงสารอีกต่อไปนะคะเพราะจิตไม่ตระหนักรู้จึงหมกมุ่นเพียงเรื่องราวในสังสารวัฏไม่คิดถึงความตายความเป็นอนิจจังจึงถูกรัดกุมด้วยความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายในธรรมะของฝ่ายทิเบตและพระพุทธศาสนาทุกนิกายจะให้ความสำคัญกับความเป็นอนิจจังเสมอนั้นในการพูดถึงคัมภีร์มรณศาสตร์หรือบทสวดที่เน้นเพื่อสวดให้กับผู้ล่วงลับเราจึงมีวรรคที่เตือนใจผู้สวดว่าขออย่าลืมว่าความเป็นอนิจจังคือความเที่ยงแท้นะคะการเปลี่ยนแปลงคือความเที่ยงแท้ด้วยเรา
ช้ชีวิตอย่างประมาทเราไม่นึกถึงความเป็นอนิจจังเราจึงมีทุกข์ถ้าเราไม่ประมาทการเกิดแก่เจ็บตายคือเรื่องที่เป็นธรรมชาติเราก็จะไม่เป็นทุกข์และความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ความตายคือสิ่งที่ทำให้วงจรนี้แต่วงจรนี้เป็นสิ่งสุดท้ายของวงจรนะคะก่อนที่จะไปสู่ขั้นต่อไปนะคะฉับพลันความเจ็บป่วยมาเยือนร่างแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เห็นไหมคะเขาเน้นคำว่าร่างแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อบอกเราว่ามันไม่มีอะไรจีรังนะคะอย่ายึดติดกับร่างกายนี้ขอการยึดติดในตัวตนแปลเปลี่ยนเป็นความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมดาในที่นี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเข้าถึงสภาวะจิตที่แท้เมื่อเข้าถึงสภาวะจิตที่แท้เราจะรู้ว่านั่นคือความเป็นธรรมดาหรือคำว่าธรรมตานะคะการยึดติดในตัวตนเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราเข้าไม่ถึงขอพรขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญตรงนี้เป็นคำศัพท์หลายๆคำที่เราอาจจะยังไม่คุ้นแต่เป็นความงดงามมากๆของบทสวดทำไมถึงงดงามเปรียบสภาวะความว่างที่เราเรียกว่าสุญญตานะคะทุกวันนี้เราดำรงอยู่กับการมีอยู่ของสิ่งต่างๆแต่การมีอยู่ของสิ่งต่างๆนั้นประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยรวมทั้งตัวเราถูกไหมคะเพราะตัวเราประกอบไปด้วยธาตุต่างๆนะคะเพราะนั้นมันมีเหตุปัจจัยเมื่อถึงเวลาสิ่งที่ประกอบเป็นสรรพสิ่งและตัวเรานั้นสูญสลายไปก็จะเป็นความว่างที่ดำรงอยู่หรือที่เราเรียกว่าสุญญตานะคะสุญญตาที่เป็นความว่างในมุมมองของพุทธศาสนาฝ่ายทิเบตมองว่าความว่างนั้นไม่ใช่ความมืดดำที่แห้งแล้งว่างเปล่าเศร้าหมองแต่ความว่างในที่นี้คือความเต็มเปี่ยมภาษาอังกฤษใช้คำว่า perfection เป็นความสมบูรณ์นะคะกระจ่างแจ้งนั่นคือสภาวะจิตที่แท้ของเราสภาวะจิตที่แท้ของเราไม่ได้เต็มไปด้วยการปรุงแต่งการคิดต่างๆนานาแต่สภาวะจิตที่แท้เหมือนฟ้าที่ใสไม่มีเมฆเป็นสุญญตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพของการหลุดพ้นเป็นสุญญตาที่เต็มไปด้วยความเบิกบานผ่องแผ้วนะคะเราจะกลับไปสู่สภาวะนี้ของจิตเพื่อให้เราไปสู่สภาวะที่เรียกว่ามารดาสภาวะที่ผ่องแผ้วไพศาลนั้นเป็นสภาวะของแม่นะคะเป็นสภาวะที่เป็นต้นกำเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเวทเจ้าทุกพระองค์ต้องเข้าถึงสภาวะนี้จึงจะหลุดพ้นท่านเข้าถึงสภาวะกระจ่างแจ้งในจิตของพระองค์พระองค์จึงจะหลุดพ้นโดยที่แต่ละบุคคลในฝ่ายทิเบตเราเชื่อว่ามีการหลุดพ้นได้ละไม่เพียงแต่พระบรมศาสดาที่หลุดพ้นนะคะแต่ว่ามนุษย์ปุถุชนที่ปฏิบัติเข้าถึงการหลุดพ้นได้ผ่านคำสอนของพระบรมศาสดาเมื่อเราเข้าถึงปรีชาญาณที่อยู่ในจิตของเรานั่นเราเรียกว่าริกป้าเมื่อเราเข้าสู่สภาวะแห่งปรีชาญาณภายในแล้วประสานหลอมรวมกับสภาวะแห่งมารดาภายนอกจะเกิดการรู้แจ้งเหมือนเรามีแก้วน้ำอยู่มีแก้วน้ำแล้วมีน้ำอยู่ในแก้วนะคะภายนอกสมมติว่าเป็นแม่น้ำก็คือมีน้ำอยู่เต็มไปหมดถ้าแก้วแตกน้ำที่อยู่ในแก้วจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำภายนอกนะคะนั่นคือบุตรจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมารดาขอให้จิต
ของเราจิตของข้าพเจ้าร้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตของธรรมชาติซึ่งคือสภาวะพุทธะในบทนี้เป็นการขอพรและเราเชื่อว่าครูบาอาจารย์ได้เข้าถึงสภาวะนี้แล้วตัวเรายังเข้าไม่ถึงเราจึงสวดมนต์ขอพรให้ครูบาอาจารย์ได้นำทางและเมตตาให้เราได้เข้าสู่สภาวะนี้รวมทั้งผู้ที่จากไปทั้งหลายขอให้นำพาพวกเขาไปสู่สภาวะนี้ระงับการปรากฏของบาโดก็คือขอให้สภาวะแห่งภาพลวงตาความทุกข์ทรมานของดวงจิตไร้กายของดวงจิตที่ต้องการกลับบ้านดวงจิตที่อยู่กับความทรงจำในภพชาติที่เพิ่งจากมาหมดสิ้นไปนะคะขอให้เป็นดวงจิตที่ผ่องแผ้วและพร้อมที่จะประสานกับความเป็นธรรมดาให้ดวงจิตนั้นเกิดการรู้ตัวนะคะเวลานี้เมื่ออยู่ในบาโดแห่งการตายถึงเวลาแห่งการเดินทางไปอีกฝั่งแต่เพียงผู้เดียวแม้จะแวดล้อมด้วยญาติมิตรแต่เพียงเสี้ยววินาทีหนทางที่จะอยู่ด้วยกันก็หมดไปเมื่อธาตุทั้งสี่เครื่องจักรแห่งกายแตกดับขอการยึดติดในตัวตนแปลเปลี่ยนเป็นความเพ่นธรรมดาขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญตรงนี้ในวรรคท้ายจะซ้ำกับบทแรกนะคะแต่สิ่งที่เน้นในตอนนี้ก็คือเพื่อบอกเราว่าในวินาทีสุดท้ายแม้ว่าเราจะแวดล้อมด้วยญาติพี่น้องแต่ตัวเราคนเดียวคือผู้จากไปในฝ่ายทิเบตจึงมีการปฏิบัติที่เราเรียกว่าจำศีลปลีกวิเวกให้เราฝึกอยู่คนเดียวเพราะในวันหนึ่งของชีวิตเราจะไปคนเดียวและเราจะต้องไปอย่างไม่กลัวในหนังสืออาจารย์พูดถึงคำสอนของพระอาจารย์มหาโยคีท่านเนี้ยที่รจนาบทนี้ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตขอให้อธิษฐานขอให้เราอธิษฐานจิตว่าขอให้เราตายเหมือนหมากลางป่าแปลว่ายังไงแปลว่าขอให้เราตายอย่างตัดเยื่อใยให้เราเพราะมันไม่มีประโยชน์อีกแล้วที่เราจะยึดติดผูกพันกับบุคคลที่เรารักนะคะเขาไปกับเราไม่ได้การยึดติดมีแต่จะเป็นอุปสรรคหมาที่ตายกลางป่าในหนังสือก็มีเล่าเรื่องหมาชื่อเจ้าลูกสิงโตนะคะเป็นหมาทิเบตที่อาจารย์รักมันมากแล้วมันก็รักอาจารย์มากแต่วันที่มันจะตายมันทิ้งมันเดินขึ้นเนินหายไปเลยอาจารย์ยืนดูมันอยู่มันไม่หันกลับมาอีกเลยแล้วเรารู้ว่ามันกำลังไปตายมันเดินเหมือนหมาหมดแรงอะค่ะเดินแล้วหอบแล้วก็หยุดแต่มันมั่นคงมุ่งไปข้างหน้าแล้วมันไม่กลับมาหลังจากนั้นเราไม่เคยเจอมันอีกเลยมันไม่กลับมาอีกแล้วนะคะเป็นความทรงจำที่ชัดเจนมากแล้วก็เป็นการเตือนที่ยิ่งใหญ่ให้เราเข้าใจคำว่าการตายเหมือนหมากลางป่าไม่ได้บอกพวกเราว่าให้เราทิ้งญาติพี่น้องในวาระสุดท้ายไม่ต้องเหลียวแลไม่ต้องมีใครมาเฝ้าเราเราจะหนีไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ที่ป่าไม่ใช่เราอาจจะมีญาติพี่น้องห้อมล้อมเราเราอาจจะเจ็บป่วยแล้วจากไปในโรงพยาบาลแต่ขอให้เราตัดเยื่อใยให้ขาดนะคะในสมุดเบาใจที่เราเขียนที่พวกเราหลายคนได้ฝึกในตอนเช้าในสมุดเบาใจนั้นขอให้ตัดเยื่อใยได้ด้วยและการตัดเยื่อใยไม่สามารถทำได้ถ้าเราทำตอนที่เราเจ็บหนักคือต้องทำตั้งแต่วันนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักกันจริงๆเราต้องรักให้มากเพราะว่าเรามีเวลาน้อยชาติที่เราอยู่เนี้ยเวลาสั้นเหลือเกินในยุคสมัยที่เราดำรงอยู่ผู้คนในคัมภีร์ของฝ่ายวัชรยานกล่าวว่าเป็นยุคที่สัตว์โลกมีอายุประมาณ100ปีนะคะแต่วันหนึ่งจะถึงยุคสมัยที่สัตว์โลกมีอายุ
แค่10ปีแปลว่าเมื่อเรามีอายุแค่10ขวบเราจะไม่ได้อยู่เกินกว่านั้นนั่นคือยุคเสื่อมเป็นยุคที่โลกกำลังจะแตกนะคะตอนนี้เรายังโชคดีที่ชีวิตมนุษย์นั้นยังยืนยาวได้ถึง100ปีนะคะก็แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นเวลาที่สั้นมากสำหรับการเตรียมตัวการเตรียมจิตและการที่เราจะรักกันให้มากเกื้อกูลกันให้มากเพราะว่าในช่วงที่เรายังมีกำลังมันก็เป็นเวลาที่น้อยเมื่อเราเจ็บหนักเราก็จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็สอนให้เราได้นึกถึงความเป็นอนิจจังอีกเช่นกันและตัดความผูกพันให้ได้นะคะเมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งดินสลายต่อน้ำพละกำลังมลายไปรู้สึกดังล้มลงสู่พื้นเกิดพายุทรายหมอกและภาพไหวในดวงจิตเมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีเหลืองขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเซวารังชุงขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญตอนนี้เรามาสู่สภาวะแห่งบาโดแห่งการตายซึ่งเป็นช่วงที่เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มเจ็บเริ่มป่วยเป็นการป่วยที่นำไปสู่การจากไปนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นมะเร็งเริ่มป่วยเป็นมะเร็งไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตจะมีการแตกสลายของธาตุให้เห็นบางคนอาจจะไม่ได้ป่วยนานป่วยสั้นๆเช่นหัวใจวายนะคะเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ตายจากไปเลยหลายคนอาจจะบอกว่าเขาช่างโชคดีที่เขาหัวใจวายไม่ทรมานแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โชคดีเพราะว่าการตายนั้นเกิดอย่างปัจจุบันเขาไม่ได้เตรียมจิตที่จะจากไปแล้วเมื่อเขาจากไปนะไปดำรงอยู่เป็นดวงจิตที่ไร้กายเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาได้ตายจากไปเพราะจิตไม่ได้มีการเตรียมจิตเลยนะคะการที่เรามีเวลาเตรียมจิตเป็นสิ่งที่ดีกว่านั้นถ้าเราเจ็บป่วยก็อย่ามองว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นความโชคร้ายหรือว่าเป็นบาปกรรมขอให้เราแปลเปลี่ยนสภาวะนั้นเป็นบทเรียนทางธรรมเป็นสภาวะที่เราจะได้ใคร่ครวญเนื้อหาธรรมะนะคะและในที่นี้พูดถึงการแตกสลายของธาตุดินธาตุดินเป็นเนื้อหนังมังสาของเราธาตุดินจะไปก่อนจะสลายต่อธาตุน้ำแปลว่าธาตุน้ำจะทำหน้าที่หนักต่อไปธาตุดินไม่ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วแล้วในตอนนั้นเขาบอกว่านอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกเราจะไม่มีวันเวลาลงรายละเอียดนะคะก็จะขออนุญาตข้ามการเปลี่ยนแปลงภายนอกไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในที่พูดถึงในบทสวดมนต์ก็คือผู้ป่วยอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเห็นพายุเห็นภาพไหวๆคือใจเรามันไม่ชัดใสบางคนจะมีตาพร่ามัวในขณะนั้นเราอาจจะกลัวมันเกิดความผิดปกติของชีวิตในบทสวดบอกว่าให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าประจำธาตุดินชื่อพระเซวารังชุงภาษาสันสกฤตเรียกว่าพระรัตนสัมภวะหรือรัตนสมภพนะคะเป็นพระพุทธเจ้าประจำธาตุดินเราจำพระนามของพระองค์ไม่ได้ไม่เป็นไรแค่นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำธาตุดินขอพรของท่านทั้งหลายให้ชี้นำเราขอให้เราอย่ากลัวขอให้เราได้ตั้งจิตให้อยู่ในธรรมนะคะแล้วก็ขอให้เราคิดว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นจริงๆแล้วคือพระวรกายของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเราไม่ได้นับถือทางพุทธศาสนาก็เป็นพระวรกายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเพราะขณะนั้นในวาระสุดท้ายเราต้องเชื่อมโยงกับสรณะที่เรานับถือสูงสุดที่เราผูกพันใกล้ชิดสูงสุดอาจารย์เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเคยมาหาที่มูลนิธิที่หัวหินบ่อยๆแล้วก็
ได้มาสวดมนตราด้วยกันแต่ไม่เคยมาเข้าคอร์สปฏิบัติเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งจนกระทั่งในเดือนสุดท้ายของเขาเขาก็มาหาที่บ้านมูลนิธิที่ลาดพร้าวแล้วก็นำผลไม้มาทานด้วยเราก็นั่งคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขาจะไม่สวดมนตราของทิเบตได้ไหมก็บอกว่าได้สวดบทใดก็ได้ที่เขารู้สึกว่าจะทำให้เขามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่อย่าให้จิตของเราว่างเปล่าพอว่างเปล่าความคิดต่างๆนานาจะเกิดขึ้นความรู้สึกหดหู่เศร้าหมองจะเกิดขึ้นความรู้สึกอะไรอวรหรือว่าโกรธบางคนก็โกรธโรคภัยไข้เจ็บก็ขอว่าขอให้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็ส่งข้อความมาอยู่เรื่อยๆค่ะว่าเขารู้สึกดีขึ้นก่อนจะไปโรงพยาบาลแต่ก่อนเขาจะเข่าอ่อนเขาจะร้องไห้ตอนนี้เขารู้สึกเข้มแข็งแล้วเขาก็สวดมนตราที่เบสคู่ไปด้วยคือมนตราพระโพธิสัตตาราแต่หลังจากนั้นประมาณ3อาทิตย์เขาก็จากไปแต่อย่างน้อยเขาก็ได้นึกถึงหลวงพ่อทวดที่เขาสักการะที่เขาเคารพบูชาเพราะฉะนั้นแม้ว่าในบทสวดมนต์จะพูดถึงพระพุทธเจ้าที่เราไม่คุ้นเคยพระนามแต่เมื่อเราไปดูแลผู้ป่วยหรือว่าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ใดก็ตามนะคะที่อาจจะจากไปอย่างปัจจุบันทันด่วนเตือนเขาให้นึกถึงบุคคลที่เคารพบูชาสูงสุดนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในใจของเขาอย่าให้ใจเขาว่างเปล่าอาจารย์เย็นเต้นเคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอถึงหลวงลุงของอาจารย์เย็นเต้นซึ่งจากไปตอนอายุประมาณ40กว่าปีเศษแล้วอาจารย์เย็นเต้นซึ่งตอนนั้นอายุ20กว่าก็พูดเสียงดังที่หูของหลวงลุงว่าผู้อย่าลืมพระอาจารย์อย่าลืมพระอาจารย์พูดอยู่อย่างนั้นจริงๆหลวงลุงปฏิบัติได้มากกว่าอาจารย์เขาในสมัยนั้นเพราะหลวงลุงเข้าจำพรรษามีพรรษาที่มากกว่าแล้วก็ได้ปฏิบัติเข้ม3ปีแต่ทำไมยังต้องบอกเพราะในวาระสุดท้ายนั้นจิตเราอ่อนแอจิตเราหมดแรงนะคะความทรงจำการรับรู้อายตนะต่างๆนั้นมันไม่เหมือนกับสมัยที่เรามีพละกำลังยามปกตินั้นหากเราทำได้กระซิบบอกนะคะเตือนหรือบางคนเขาใช้ตะโกนด้วยซ้ำแต่ขอให้เป็นไปอย่างอ่อนโยนและเป็นไปอย่างถูกกาลเทศะถ้าในสังคมไทยเราดูแล้วว่าไม่เหมาะสมก็อย่าทำตัวอาจารย์เองไม่ค่อยได้นำบทนี้ไปสวดให้ญาติพี่น้องเพราะว่าญาติพี่น้องก็ไม่ได้ได้ยึดถือในแนวของวัชรยานแต่จะสวดเมื่ออยู่ในห้องพระของตัวเองหรือว่าเมื่อได้ข่าวว่าเขาจากไปก็จะสวดให้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะเพราะนั้นเราสามารถสวดมนต์ให้กับผู้ใดก็ได้คือไม่จำเป็นว่าจะต้องไปอยู่ที่ข้างเตียงเขาแต่ถ้าเขาเปิดรับใจเขาเปิดรับก็ยิ่งเป็นสิ่งที่พิเศษสุดนะคะเรามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอาจจะไปอย่างรวดเร็วหน่อยนะคะแล้วก็ต่อนะคะเมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งน้ำสลายต่อไฟผิวพรรณขาดความเปล่งปลั่งคอกระหายลิ้นแห้งรู้สึกโยกเยกราวกับน้ำพัดพาไปเมื่อรู้สึกเห็นแสงสีฟ้าแห่งอนูของน้ำนี่คือพระวรกายของพระเจ้ากาวาเทินทุกขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาได้ริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญนะคะอันนี้กล่าวถึงธาตุไฟที่จะธาตุน้ำที่จะสลายเป็นอันดับ2แล้วงานหนักก็จะตกอยู่กับธาตุไฟเมื่อธาตุน้ำสลายตัวก็จะแห้งขาดความชุ่มชื้นผู้ป่วยจะหิวน้ำอยู่ตลอดแล้วจะมีปรากฏการณ์ภายในจะรู้สึกโยกเยกเหล่ากับน้ำพัดพาไปจะเห็นเหมือนกับแสงสีฟ้าซึ่งเป็นแสงประจำธาตุน้ำตอนนั้นให้นึกถึงพระพุทธเจ้าประจำธาตุน้ำแล้วก็ขอพรจากครูบาอาจารย์ให้เราได้เข้าถึงสภาวะแห่งการรู้แจ้งไม่ให้เราติดอยู่กับปรากฏการณ์แห่งภาพลวงตานะคะเมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งน้ำสลายต่อลง
ความอบอุ่นในร่างกายสิ้นไปเส้นต่างๆหมดแรงปรากฏดังแสงหิ่งห้อยในดวงจิตเมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีเหลืองขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระเจ้าเศรษฐกุลีขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งมาดูขอให้สุญญตาได้ริกปามาบรรจบกันดุจดวงมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญมีบทถัดไปนั้นพูดถึงพลังแห่งไฟสลายต่อลมเมื่อไฟไม่ทำงานเส้นต่างๆก็จะหมดแรงไปแล้วจะมีปรากฏการณ์ภายในจะรู้สึกเหมือนเห็นแสงหิ่งห้อยในดวงจิตตอนนี้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่กำลังจะจากไปจะรู้สึกหนาวเพราะความอบอุ่นในร่างกายไม่มีแล้วขณะนั้นจะรู้สึกถึงแสงกระพริบสีแดงให้นึกถึงพระเจ้าประจำธาตุไฟนะคะชื่อเซทรัคเมเมซึ่งจริงๆแล้วก็คือพระเจ้าอมิตภะนะคะแล้วก็ขอพรถัดไปนะคะเมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งลมสลายต่อวิญญาณแม้แต่ลมหายใจก็หมดไปตาเบิกค้างปรากฏราวกับแสงเทียนที่ถูกลมพัดเมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีเขียวขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระเจ้าเกลากาชุกขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งมาโดขอให้ดุจดังมันเหมือนตกไปขอให้สุญญตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเถิดนะคะธาตุลมสลายต่ออากาศธาตุที่ดำรงอยู่ในดวงจิตในที่นี้ใช้คำว่าวิญญาณนะคะแล้วก็ในขณะนั้นภายนอกไม่มีลมหายใจเข้าแล้วผู้จากไปก็จะหมดลมนะคะตาเบิกค้างส่วนใหญ่แล้วตาเบิกค้างไม่ได้แปลว่าต้องมีความกังวลแต่เป็นลักษณะของการจากไปในวาระสุดท้ายซึ่งในตอนนี้ทางการแพทย์บอกว่าเขาตายแล้วแต่ของฝ่ายที่เบสบอกว่ายังไม่ตายยังมีการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตก่อนที่ดวงจิตจะออกจากกายนะคะเมื่อดวงจิตจะออกจากกายจึงจะถือว่าตายอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำอะไรกับผู้จากไปคือกับศพคือจะรออยู่ก่อนจนกระทั่งมีความมั่นใจว่าได้ผ่านไประยะเวลาหนึ่งนะคะตอนนั้นดวงจิตจะรู้สึกเหมือนกับแสงเทียนที่ถูกลมพัดเทียนที่กำลังจะมอดนะคะเหลืออีกนิดนึงมันริบหรี่ดวงจิตของผู้จากไปจะรู้สึกริบหรี่เหมือนแสงเทียนในระยะนั้นนะคะก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าประจำธาตุลมพระอโมคคสิทธินะคะต่อไปเมื่อถึงเวลาที่วิญญาณสลายต่อกุนฉีอายตนะภายนอกภายในหยุดทำงานปรากฏดังท้องฟ้าไร้เมฆหมอกเมื่ออยู่ในบาโดยแห่งแสงกระจ่างขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระเจ้ากุนนังเฉียบบาขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเถิดขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าเป็นส่วนของการตายอย่างสมบูรณ์และในขั้นตอนนี้ของฝ่ายทิเบตถือว่าอาจจะนำไปสู่การรู้แจ้งหากเราสามารถประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวธรรมสภาวธรรมมีศัพท์ภาษาทิเบตว่ากุนฉีกุนฉีค่ะบางทีแปลว่าความไพศาลบางทีแปลว่าสภาวธรรมบางทีแปลว่าสุญญตาสุญญตาเป็นศัพท์ในพระสูตรกุนฉีเป็นศัพท์ของซกเชนเป็นคำสอนที่ว่าด้วยจิตเดิมแท้นะคะในที่นี้ไม่ได้แปลแต่ใช้ทับศัพท์ไปเลยค่ะนะคะตอนนั้นดวงจิตเราจะเข้าสู่สภาวะผ่องแผ้วของสภาวธรรมเราจึงบอกว่าเป็นสภาวะที่เข้าสู่บาโดแห่งแสงกระจ่างบาโดนี้เป็นบาโดย่อยของบาโดแห่งการตายค่ะเป็นตอนจบของบาโดแห่งการตายต่อนะคะเมื่อองค์ประกอบ6อายตนะ6มาประชุมกันที่หัวใจปรากฏความมืดเงาดำฝนเลือดทะเลเลือดพุ่งขึ้น
กิดเสียงสนั่นวันไหวแสงจ้าเมื่อตระหนักว่านี่คือภาพลวงในดวงจิตขอให้บรรลุธรรมได้เข้าถึงริกปาและความเป็นธรรมดาในไพศาลขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญเมื่อผ่านการตายอย่างสมบูรณ์ไปแล้วผ่านการสภาวะแห่งการรู้แจ้งซึ่งจะปรากฏให้เห็นเพียงแค่ชั่วพริบตาเหมือนกับเราดีดนิ้วมือมันสั้นมากนะคะแต่ถ้าเราประสานจิตกับสภาวะนี้ได้สภาวะนี้จะยาวเราเคยได้ยินไหมว่าครูบาอาจารย์บางท่านจากไปท่านยังดำรงอยู่ในท่านั่งสมาธิเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะนั่นคือท่านกำลังทำสมาธิประสานกับแสงกระจ่างแห่งจิตประสานกับความเป็นธรรมดาในความไพศาลนะคะแต่ถ้าประสานไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการปรุงแต่งของจิตกลับมาการรับรู้อายตนะทั้ง6จะกลับมาจะเกิดการรับรู้รูปกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์นะคะคือจะมีการรับรู้ทั้งหมดกลับคืนมาเหมือนกับตอนเรามีชีวิตอยู่ในขณะที่เราเข้าสู่สภาวะแห่งแสงกระจ่างจิตของเราจะผ่องแผ้วเหมือนสภาวะพุทธะเป็นสภาวะเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่ตระหนักรู้สภาวะนั้นจะผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วสภาวะของสัตว์โลกจะกลับมาเมื่อสภาวะของสัตว์โลกจะกลับมาเราจะกลัวเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสภาวะของแผ่นดินไหวพายุมีทะเลเลือดนะคะมีฝนเลือดที่กล่าวถึงมีเสียงสนั่นวันไหวแต่ทั้งหมดนั้นคือภาพลวงเพราะเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตาเราไม่มีหูเราไม่มีสิ่งที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้แต่เรามีดวงจิตเขาบอกว่าเราเป็นเรามีองค์ประกอบของขันห้ายกเว้นนามรูปเราไม่มีรูปขออภัยเราไม่มีรูปเรามีแต่นามนะคะก็คือเรามีแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปธรรมนะคะตอนนั้นจะเป็นสภาวะที่ทุกข์ทรมานของดวงจิตที่จากไปเราจึงตั้งใจสวดบทนี้เพื่อทำกุศลให้กับดวงจิตที่จากไปเพื่อให้เขาไม่ต้องทุกข์ทรมานกับสภาวะที่เขาจะต้องพบเจอต่อนะคะเมื่อปราศจากกายที่ห่อหุ้มวิญญาณจากไปอย่างโดดเดี่ยวภายนอกเห็นยมบาลหน้าถมึงถึงหน้าหวาดกลัวเสียงแสงรังสีทั้ง3คือภาพลวงในดวงจิตเมื่อตระหนักว่านี่คือพลังโดยธรรมชาติของตัวตนขอโปรดประทานพรให้หลุดพ้นจากบาโดขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกป้ามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญเมื่อปราศจากกายที่ห่อหุ้มวิญญาณจากไปอย่างโดดเดี่ยวเห็นชัดเลยค่ะดวงจิตจากไปเพราะฉะนั้นการเดินทางหลังความตายเป็นการเดินทางต่อของจิตไปจนกว่าเราจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเรายังเดินทางต่อนะคะแล้วก็เราในความเชื่อเราจะพบยมบาลคือผู้ที่ชำระบัญชีบาปบุญเมื่อเราผ่านสภาวะแห่งแสงกระจ่างไปแล้วบาปบุญกฎแห่งกรรมจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะเข้ามาเป็นตัวตัดสินการไปต่อของเรานะคะเราดูต่อนะขอโปรดประทานพรให้รู้ว่าปรากฏการณ์คือภาพลวงขอโปรดประทานพรให้ทวารแห่งอบายภูมิปิดขอโปรดประทานพรให้รู้ว่าเวลานี้คือการทั้ง3ขอโปรดประทานพรให้เข้าถึงกายทั้ง3ของพระพุทธองค์ขอโปรดประทานพรให้ได้รับปัญญา5ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาด้วยเทอญนะคะขอปิดอบายภูมิอบายภูมิมีนรกภูมิเปรตภูมิเดรัจฉานภูมิเป็นภูมิที่ทุกข์ทรมานอย่างมาก
และโอกาสบรรลุธรรมน้อยเหลือเกินจริงๆเราก็ไม่ปรารถนาที่จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรืออสูรเพราะโอกาสบรรลุธรรมน้อยกว่าการเป็นมนุษย์นะคะนั้นเราก็ภาวนาขอให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์หรือภาวนาให้ผู้จากไปได้เกิดในแดนสุขาวดีของพระพุทธเจ้าอมิตตภะซึ่งเป็นพระวิเจ้าผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้จากไปนะคะแล้วในฝ่ายทิเบตยังมีสวดภาวนาให้ได้เกิดในสวรรค์หรือในพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ผู้ปฏิบัติเขาได้ภาวนาถึงได้สวดภาวนาถึงไม่ว่าจะเป็นพุทธเกษตรใดเป็นสุขาวดีหรือเป็นดินแดนใดๆหากเขาได้ไปเกิดเขาจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่กลายมาเป็นสัตว์โลกที่เผชิญความทุกข์ในสังสารวัฏแล้วเมื่อถึงเวลาเขาก็ยังมายังประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่บอกว่าขอให้โปรดประทานพรให้รู้ว่าเวลานี้คือการทั้ง3นั่นคืออดีตปัจจุบันอนาคตขอให้เรารู้ว่าอนาคตไม่ได้อยู่ไกลเลยคืออยู่ตรงนี้จิตของเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะณนะขณะนี้สิ่งที่ปรากฏกับดวงจิตคือภาพลวงนะคะจริงๆแล้วมีความหมายยิ่งใหญ่มากในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆเราได้เข้าถึงความหมายของคำสอนซึ่งมาจากคัมภีร์มรณศาสตร์นะคะก็ขอฝากบทสวดบทนี้ถ้าเราสนใจที่จะสวดให้กับผู้จากไปเราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติแบบวัชรยานการมีชื่อว่าเป็นวัชรยานเป็นเพียงเครื่องแบบเป็นเหมือนสูติบัติอย่างหนึ่งซึ่งไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือความรักความกรุณาในใจเราที่เราจะม้อมพร้อมที่จะมอบให้กับผู้อื่นตัวอาจารย์เมื่อเดินทางไปบนถนนเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ที่หัวหินก็เดินทางไปกลับอยู่ตลอดบนถนนมักจะเห็นสัตว์ที่ตายจากไปนะคะถูกรถทับตายมันเยอะเหลือเกินในเมืองไทยนะคะก็มักจะสวดให้เขาเสมอแล้วถ้าเป็นสัตว์ที่เวทได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างมากก็แล้วก็ถ้ายังไม่ตายจากไปหากทำได้โดยไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็มักจะหยุดรถแล้วก็ไปช่วยเขานะคะอย่างเคยเจอนกที่ถูกรถทับอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากพวกเราว่าการเผื่อแผ่อุทิศบุญกุศลให้กับผู้จากไปเราไม่ได้ทำให้กับมนุษย์เท่านั้นและไม่ได้ทำให้กับบุคคลที่เรารักเท่านั้นการที่เราจัดงานในวันนี้ตามปณิธานของน้องกันถือว่าน้องเขาได้ทำกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเขาทำให้บุคคลมากมายได้มาภาวนาได้มาตระหนักถึงการเตรียมตัวตายและการที่ เขาได้ตั้งปณิธานที่อยากให้มีการจัดภาวนาทำให้เราได้มาเสวนาเกี่ยวกับบทสวดมนต์เกี่ยวกับการเตรียมตัวตายมีดวงจิตมากมายที่เขาได้รับฟังอาจารย์ไม่ได้พูดในแง่ที่ว่าจะพูดถึงพูดผีปีศาจหรือว่าดวงวิญญาณเหมือนกับคนไทยชอบพูดแต่ว่าอยากพูดถึงตามความเชื่อนะคะว่ามีดวงจิตมากมายเหลือเกินที่เขาล่องลอยอยู่ในอันตรภพเมื่อเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ของเราเขาได้อานิสงส์โดยเฉพาะดวงจิตที่ไม่มีใครทำบุญให้ดวงจิตที่ไร้ญาตินั้นประเพณีต่างๆที่มีเทศกาลทำบุญให้กับศพไม่มีญาติถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะฝ่ายทิเบตนั้นเรื่องการทำบุญให้ผู้ล่วงลับเป็นเรื่องใหญ่ขนาดเราตั้งสัจจะเลยในงานศพว่าเราจะสวดมนต์ให้กันกี่แสนเราจะไปเดินจาริกแสวงบุญให้กับผู้จากไปเราจะทำกุศลแบบใดให้นะคะเราไม่จำเป็นต้องทำตามประเพณีทิเบตเราทำได้ตามประเพณีไทยเช่นเราอาจจะตักบาตรให้ผู้จากไป49วันเราอาจจะเป็นเจ้าภาพจัดคอร์สภาวนาในเป็นตัวแทนของผู้จากไปนะคะเพื่อให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติธรรมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถทำได้นะคะค่ะ
เดี๋ยวเราจะสวดมนต์ด้วยกันนะคะก่อนไปบทสวดมนต์มีใครอยากจะถามอะไรสัก 2-3 คำถามไหมคะมีไหมคะก่อนที่เราจะสวดด้วยกันเนื่องจากเวลาน้อยเราจะสวดเป็นภาษาทิเบตดีไหมคะเดี๋ยวเราดูกันว่าจะสวดอ๋ออาจารย์เย็นเต้นมักจะให้เราสวดภาษาไทยด้วยคือเราจะหยุดทุกๆบทสั้นๆของในบทสวดใหญ่อะนะคะค่ะพวกเรามีคำถามอะไรไหมคะเกี่ยวกับบทสวดเกี่ยวกับวัชรยานเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายการเตรียมจิตในวาระสุดท้ายเราสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าทำคำถามก็ได้ค่ะเชิญค่ะด้านหลังค่ะทางพุทธเนี่ยก็คือความหมายเข้าใจว่าความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางพุทธเขาจะเขียนสอสระอูยอหญิงใช่ไหมคะแต่เห็นของอาจารย์เขียนสุญญตาก็คือความว่างเปล่าเหมือนกันค่ะจะเขียนตามเหมือนอาจารย์ประมวลเป็นศัพท์สันสกฤตหรือเปล่าคะใช่ไหมคะค่ะอ๋อค่ะอ๋อขอบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เราถ้ามีคำถามทางด้านภาษาอาจารย์ช่วยได้ดีมากๆค่ะค่ะถ้าภาษาทิเบตอาจารย์ช่วยนะคะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะค่ะเชิญค่ะตรงที่บอกว่าให้อะไรนะช่วยระงับการปรากฏแห่งบาโดค่ะอันนี้ใช่ตอนที่เหมือนแบบขณะที่เรากำลังจะตายมันจะมีฟิล์มกอกับใช่แบบนั้นไหมคะค่ะยังไม่ใช่ทีเดียวแต่เป็นสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันขณะที่เรากำลังจะตายภาพความทรงจำเก่าๆในอดีตมันปรากฏขึ้นมาความทรงจำเหล่านั้นก็รบกวนจิตใจนะถ้าหากว่าเป็นความรุนแรงหรือเป็นอะไรที่เราได้เคยทำอะไรกับใครไว้สิ่งที่เรากำลังพูดถึงนี้มีมากไปกว่าความทรงจำแต่เป็นการปรุงแต่งของจิตในทุกรูปแบบเช่นปรุงแต่งออกมาเป็นเสียงออกมาเป็นแสงมันเหมือนกับกระจกอะค่ะกระจกที่ใสมากๆเมื่อเราเอาอะไรไปวางไว้หน้ากระจกกระจกก็จะสะท้อนภาพของสิ่งที่นำไปวางไว้หน้ากระจกในวาระสุดท้ายของเราหลังจากที่เราเหลือเพียงดวงจิตแล้วจะเป็นสภาวะจิตที่ใสกระจ่างมากๆเป็นสภาวะแห่งริกป้าที่เปล่าเปลือยเป็นตัวปรัชญาหรือตัวปัญญาที่เปล่าเปลือยไม่มีอะไรห่อหุ้มไม่มีร่างกายห่อหุ้มตัวที่เปล่าเปลือยนี้ชัดใสสะท้อนภาพต่างๆออกมารวมทั้งความทรงจำแต่เก่าแก่สิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราคิดว่าอยู่เบื้องหน้าแล้วเราก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีที่เรามีปฏิกิริยาโต้ตอบเราจะไม่หลุดพ้นเพราะเราจะโต้ตอบเช่นเรากลัวหรือเราสร้างภาพต่อเราปิดตาเราไม่อยากได้ยินความกลัวนั้นจะเป็นกำแพงกั้นให้เราเข้าไม่ถึงสภาวะแห่งปัญญาที่แท้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่มีคำถามต่อนะคะเราจะสวดมนต์ด้วยกันนะคะเรานำ อุปกรณ์เป็นศาสนูปกรณ์แบบที่เบสมานะคะซึ่งมีความหมายยิ่งใหญ่มากอุปกรณ์นี้อันนี้เราเรียกว่าระฆังนะคะภาษาที่เบสเรียกว่าทริพูเป็นสัญลักษณ์แทนปัญญาในการเข้าถึงสุญญตานะคะส่วนสิ่งนี้เรียกว่าวัชระหรือสายฟ้าภาษาทิเบตเรียกว่าดอเจเป็นสัญลักษณ์แทนอุบายแห่งธรรมซึ่งมีความกรุณาเป็นตัวขับเคลื่อนถ้าพูดง่ายๆนี่คือสัญลักษณ์แทนปัญญาและกรุณาทุกการปฏิบัติไม่เคยพลาดปัญญาและกรุณานะคะสองอย่างนี้จึงคู่กันเสมอสิ่งนี้ไม่ออกเสียงถึงไม่ออกเสียงก็ต้องอยู่คู่กับสิ่งที่ออกเสียงนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ในพิธีด้วยในขณะที่เราสวดให้เราลองสวดภาษาทิเบตด้วยกัน
นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสวดภาษาไทยด้วยเมื่ จบคำว่าจบว่าดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเธอหรือภาษาทิเบตบอกว่าตรงริกมาภูเธอปาชินจิลบเมื่อถึงจุดนั้นเราจะหยุดแล้วก็มาสวดภาษาไทยนะคะภาษาทิเบตเราจะสวดเป็นทำนองให้เราตั้งจิตถึงดวงจิตที่จากไปโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งจากไปในวันนี้เมื่อวานนี้จากไปโดยไม่ได้ตั้งตัวเป็นการจากไปอย่างกระทันหันขอให้บทสวดบทนี้ได้นำพาดวงจิตเหล่านั้นให้ไปสู่สภาวะแห่งการรู้แจ้งให้เขาได้เข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ของเขานะคะจิตไม่ตระหนักรู้จึงหมกมุ่นเพียงเรื่องราวในสังสารวัฏไม่คิดถึงความตายความเป็นอนิจจังจึงถูกรัดกุมด้วยความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายความเจ็บป่วยมาเยือนร่างแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ขอการยึดติดในตัวตนแปลเปลี่ยนเป็นความเป็นธรรมดาขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญเตเนชิคาตุจิวาโดลารังนิจิปุปารโตเวเสเนทุนเทวากุณจิทาโกจังเกจิสามยังเตเบทัพเมบะลุจันทุขจงจิตเบตุสุสิชนชารังสาทวะโชลามาเชียโนทุจิสุงตุสะวะดะทุนังเชปาชินจิโลโตริมาวุทะปาชินจิโลเวลานี้เมื่ออยู่ในบาโดแห่งการตาย
ถึงเวลาแห่งการเดินทางไปอีกฝั่งแต่เพียงผู้เดียวแม้จะแวดล้อมด้วยญาติมิตรแต่เพียงเสี้ยววินาทีหนทางที่จะอยู่ด้วยกันก็หมดไปเมื่อธาตุทั้งสี่เครื่องจักรแห่งกายแตกดับขอการยึดติดในตัวตนแปลเปลี่ยนเป็นความเป็นธรรมดาขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเถิดสายินุปาชุลาทิมเบเซลูจิงโตโชชาลาชิงวาดามีจุจาจุตุสุนังวาชารังเอเซโบลามลามชาเวเซสาวารังชุงกุรุโตบัชโชลามะเชียโนทุจิสุงตุเสวารุทุนังเจปะชินจิโลตริมาวุทะปะชินจิถึงเวลาที่พลังแห่งดินสลายต่อน้ำพละกำลังมลายไปรู้สึกดังล้มลงสู่พื้นเกิดพายุทรายหมอกและภาพไหวในดวงจิตเมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีเหลืองขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเสวารังชุงขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเถิดชูยินุปาเมลาทิมเบเซรูทะโชชิงคากุมเทยังเกมเชสเวนบุญชูเชนังวาชาชูยิทังมาโองันชาเวเซกาวาเทินทุกุรุโตบัชโชลามะเชียนโนทุจิสุงตุเสวาเดทุนังเจปาชินจิโลตริมาวุทธปาชินจิโลเมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งน้ำสลายต่อไฟผิวพรรณขาดความเปล่งปลั่งคอกระหายลิ้นแห้งรู้สึกโยกเยกราวกับน้ำพัดพาไปเมื่อรู้สึกเห็นแสงสีฟ้าแห่งอนุของน้ำขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้ากาวาเทินทุกขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกป้ามาบรรจบกันดุจรังมารดาได้พบบุตรด้วยเถิดเมยินุปาสุลาทิมเบเซลุยิโทเยสานามตามินุทิมภูเมเชตาวุนังวาชารังเอมาโบลามลามชาเวตุเสทางโมเมกุรุโตบัชโชลามะเชียโนทุจิสุงตุเสวาดุดุนังเจปะชินจิโลควัตมาโมเจปะชินจิโล
เมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งไฟสลายต่อลมความอบอุ่นในร่างกายสิ้นไปเส้นต่างๆหมดแรงปรากฏดังแสงหิ่งห้อยในดวงจิตเมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีแดงขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเศรักเมเมขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกป้ามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเธอลุงคินุปานังเชตาลาจิมเบเซอุเตนเชเนมิเตนเจลาโตมาเมลุงเชตาวุนังวาชารังเอจังครูลามลามทาเวเซเกลากาชุปุรุเทวาโชลามาเชียโนทุจิสุงดุสะวาเรทุนังเจปาชินจิโลตุลิมาวุเทปาชินจิโลเมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งลมสลายต่อวิญญาณแม้แต่ลมหายใจก็เบิกบานปรากฏราวกับแสงเทียนที่ถูกลมพัดเมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีเขียวขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเกลากาชุกขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกป้ามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญนามปะเจปะกุญจิทิมเบเซสิยะยุกะกานังวังโบกานามคาเทนเตราวุนังวาชารังเจโอเสวาโดชาเวเสกุนังเชียเบกุรุเทบาโชลามาเชียโนทุจิสุงตุเสวาโดเธอนางเธอบาชินจิโลโตริมาโวเธอบาชินจิโลเมื่อถึงเวลาที่วิญญาณสลายต่อคุณอายตนะภายนอกภายในหยุดทำงานปรากฏดังท้องฟ้าไร้เมฆหมอกเมื่ออยู่ในบาโดแห่งแสงกระจ่างขอให้ตระหนักรู้ว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้ากุณนังเฉียบบาขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดยะตาและริปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญโชตุยุตุสิตาทิมเบเซมุนทิทาชาทาโสจิเวตุทาเซนทาตาโอเซนทาเวเซพระนาจุมายิมบางโอเชเซราริพนิยังสุสังเจโชลามาเชโนทุจิสุงตุเสวาโดทุนังเจปาชินจิโลตอริมาวุเทปาชินจิโลเมื่อองค์ประกอบ6อายตนะ6
มาประชุมกันที่หัวใจปรากฏความมืดเงาดำฝนเลือดทะเลเลือดพุ่งขึ้นเกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวแสงจ้าเมื่อตระหนักว่านี่คือภาพลวงในดวงจิตขอให้บรรลุธรรมได้เข้าถึงริปปาและความเป็นธรรมดาในภัยสารขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริปปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญนะเชเตเมตาโวโวเบเซพาโรเจรุงเชนเจนังวาชาตราวเซสมรังนังทุบานามรังจูรังเซเยมบางโอเชเนวาโดงเอปาเทวาชินเจโลลามาเจโนจุจุทุงตุเซวาโดโทนังเจปาชินเจโลโตริมาวุเธปาชินเจโลเมื่อปราศจากกายที่ห่อหุ้มวิญญาณจากไปอย่างโดดเดี่ยวภายนอกเห็นยมบาลหน้าทะมึงถึงหน้าหวาดกลัวเสียงแสงรังสีทั้งสามคือภาพลวงในดวงจิตเมื่อตระหนักว่านี่คือพลังโดยธรรมชาติของตัวตนขอโปรดประทานพรให้หลุดพ้นจากบาโดขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาระงับการปรากฏแห่งบาโดขอให้สุญญตาและริกป้ามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญนางวาจูมาโตบาชินเจโลนิเงินเจโกเชบาชินเจโลตุสุมนามเนโตบาชินเจโลกุสุมสังเจโทบาชินเจโลยิชิงอาตังเตมบาชินเจโลลามาเชโนจุจิสังตุขอโปรดประทานพรให้รู้ว่าปรากฏการณ์คือภาพลวงขอโปรดประทานพรให้ทวารแห่งอบายภูมิขอโปรดประทานพรให้รู้ว่าขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาด้วยเถิดค่ะค่ะสาธุค่ะพวกเราก็ได้สัมผัสบทสวดมนต์แบบทิเบตนะคะก็ถึงเวลาแล้วก็จะขอจบการบรรยายและการนำภาวนาบทสวดรัตนมาลัยตามประเพณีของทิเบตเราก็จะสวดอุทิศบุญกุศลด้วยก็ขอให้พวกเราได้พูดตามนะคะมาไทยเดี๋ยวเราสวดภาษาทิเบตด้วยกันแล้วก็พวกเราพูดตามผู้ที่สวดทิเบตได้ก็ร่วมสวดนะคะโกสุมตาเบเกวากัมจิคำสุนเซนเจนนำจิตเติมตุงโอตุสุนสาเบเลดิกุนชังกุสุนโซเบสังเจเนโตชุด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำที่ข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาใจทั้งกายวาจาใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศให้ขออุทิศให้สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายในภูมิทั้งสามในภูมิทั้งสามด้วยการสลายด้วยการสลาย
อกุศลกรรมและเครื่องเศร้าหมองที่ได้สั่งสมในการทั้งสามขอให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณโดยเร็วด้วยเทอญ